ฟังกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ผลักดันธุรกิจห้างค้าทองในยุคดิจิทัลมาแล้วเราลองไปเจาะลึกถึงมุมมองทางด้านการเงินและทองคำว่ามีโอกาสที่จะกลับไปทำลายสถิติเดิมได้อีกหรือไม่ช่วงที่2ของรายการเนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนการเงินบ้างแต่ว่ามาคุยกับคุณต่ายเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษเพราะว่าเป็นเรื่องของธุรกิจของทางครอบครัวด้วยและคุณต่ายก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ที่เข้ามาสานต่อตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจในเครือแล้วตอนนี้เองเนี่ยทัศนคติต่อเรื่องเงินนะฮะในมุมมองของคุณต่ายตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างตัวเราในตอนนี้กับตัวเราในอดีตนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆเงินก็เห็นว่าเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งในใช้ในการดำรงชีพนะครับก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องมีนะครับแต่ว่ามุมมองก็มันก็เป็นเหรียญสองด้านนะครับจริงๆเขามองในเรื่องเงินว่าเราก็ต้องเป็นนายของเงินไม่ได้ให้เงินเป็นนายของเรานะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วก็ไม่ก็เดินทางสายกลางครับก็คิดว่าไม่ได้ดิ้นรนที่จะทำงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือครอบครัวนะครับแต่ว่าในมุมกลับกันเราก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรที่มากเกินตัวครับก็สถิติผมก็มีแค่นั้นเองง่ายๆง่ายๆเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นผู้บริหารร้านทองเบอร์หนึ่งของประเทศจะต้องแบบมีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วทางง่ายๆเลยก็ไม่ครับก็ปกติครับก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายรายวันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คงใช้จ่ายกับครอบครัวในปกติครับไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาครับหลายคนพอได้กลับมาคุณต่ายนี่ก็แน่นอนว่าดำเนินธุรกิจแล้วก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศไปก่อนอยู่แล้วพอตอนนี้เองเนี่ยเรามาตรงนี้แล้วก็มีครอบครัวเนี่ยในเชิงทัศนคติด้านการเงินของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับผมก็ยังยึดติดเหมือนเดิมครับก็คิดว่าจริงๆแล้วเงินที่เราหามาได้ก็เป็นรายได้หลักเราก็พยายามจะใช้จ่ายให้ไม่เกินรายได้ที่เราหามาได้นะครับแล้วส่วนที่เป็นส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายที่เรามีก็แบ่งออกมาลงทุนนะครับเพื่อให้มันงอกเงยนะครับซึ่งการลงทุนของผมเองก็ไม่ได้หวือหวานะครับก็ถือว่าชีวิตประจำวันก็ทำงานเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่เราก็แบ่งสรรปันส่วนเงินออกมาลงทุนเพื่อเก็บระยะยาวมากกว่าที่จะมาเก็งกำไรเป็นรายวันนะครับฉะนั้นของใกล้ตัวอย่างทองคำก็แน่นอนก็เป็นสิ่งที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กนะครับเองแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เร็วนะครับแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆนะครับพอเราโตขึ้นมาการเก็บออมของเราก็เปลี่ยนไปนะครับพอเรามีเงินมากขึ้นเราก็อยากจะไปเรียนรู้หาผลตอบแทนที่มากขึ้นก็ไปเริ่มของการลงทุนซึ่งแน่นอนหุ้นก็เป็นอันหนึ่งที่แตกต่างจากทองตรงที่ว่ามีเรื่องของเงินปันผลนะครับระหว่างที่ทองคำเองเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ก็มีส่วนที่เราก็แบ่งสรรปันส่วนเงินออกมาลงทุนในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ทองด้วยนะครับเพื่อผลงอกเงยนะครับเรามีครอบครัวแล้วบางทีเรามีรายได้เราก็เริ่มซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็บเพื่อเป็นมรดกนะครับก็น่าจะคล้ายๆคนทั่วไปนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรที่หวือหวามากครับครับหลักการในการที่คุณต่ายจะเลือกลงทุนสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยมีหลักการอะไรที่ถือว่าเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติแบบหลักจริงๆแล้วก็เป็นคนผมคิดว่าอย่างแรกต้องดูความเสี่ยงของแต่ละคนก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็ไม่หวือหวาก็จะเน้นลักษณะจริงๆการลงทุนแทบจะเหมือนการออมซะด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็มีรายได้ที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเงินเราก็แบ่งสรรปันส่วนมาลองหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเป็นความรู้ที่เราจะได้จากการลงทุนด้วยเพื่อเข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ว่าถึงจุดนึงคงเหมือนการแต่งกายหรือการตัดผมเราลองหลายอย่างเราก็จะยึดอยู่ในสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดหรือเราเหมาะสมสำหรับเรานะครับซึ่งของผมก็มีตามที่บอกประมาณนี้แหละครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปมากครับครับทีนี้การกระจายความเสี่ยงบางตรงคำนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์สำหรับที่นักลงทุนหลายคนใช้ในการกระจายความเสี่ยงในมุมมองของคุณต่ายเองนอกเหนือจากทองคำที่เป็นแน่นอนว่าธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นพอร์ตหลักเราอยู่แล้วตรงนี้เองเรามีการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงไปในส่วนอื่นยังไงบ้างครับเช่นตราสารหุ้นต่างประเทศในประเทศหรือว่าเป็นสินทรัพย์ก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละปีนะครับก็ต้องเรียนว่าในช่วงที่ภาวะดอกเบี้ยต่ำแน่นอนเราก็อาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างช่วงนี้เองเนี่ยก็ถึงเงินสดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่เหมาะสมถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะต่ำนะครับแต่ถ้าเราคิดประเมินว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ดอกเบี้ยแต่ไม่ได้เจ็บตัวแต่ในปีหน้าหรือปีถัดไปถ้ามีของที่ถูกลงมาเราน่าลงทุนและได้ผลตอบแทนที่สูงก็ตัวเฉลี่ย 2-3 ปีไปก็
ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีก็ถือว่าขึ้นกับภาวะตลาดครับครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ชัดว่าคุณต่ายเองก็มีการปรับตัวรับกับสถานการณ์ตลอดอยู่แล้วไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการยึดถือการลงทุนรูปแบบใหม่ก็คงแพทเทิร์นนั้นไว้ตลอดใช่ครับอันนี้มันก็สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะไม่ใช่เรื่องของการลงทุนส่วนตัวแต่ของธุรกิจเองเราก็พูดกับพนักงานอยู่ตลอดนะครับว่าการที่เราอยู่มา70ปีเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้จริงๆก็จริงๆเราก็เริ่มทำงานจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ต่างๆที่มีนะครับแล้วเราก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นการให้บริการที่สอดคล้องแล้วก็ทำให้ลูกค้ามีความชื่นชอบแล้วก็อยากจะลงทุนกับเราครับครับสุดท้ายนี้มาเจอคุณต่ายแล้วไม่ถามไม่ได้นะเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำบ้างโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่ดีมากๆของราคาทองคำครับโค้งสุดท้ายปลายปีสำหรับนักลงทุนฮะให้คำแนะนำการลงทุนในช่วงปลายปีแบบนี้ยังไงบ้างครับครับทองคำเองในช่วงนี้ก็ถือว่ายังนิ่งนะครับก็ยืนระดับประมาณ1,900เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าเรื่องของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะต่อเรื่องของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับโจไบเดนชนะการเลือกตั้งนะครับเราก็คิดว่าเขามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับ clean energy นะครับในเรื่องของสาธารณสุขนะครับแล้วก็การใช้มาตรการการคลังค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะทำให้ช่วงแรกถ้าเกิดได้รับเลือกเข้ามาก็คิดว่าตลาดหุ้นก็จะฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะตลาดที่เป็นตลาดเกิดใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองก็ต้องมาดูเรื่องของหนี้สาธารณะที่ตามมาหรือมาตรการการคลังที่ใหญ่ก็จะส่งผลให้ราคาทองปรับบวกในระยะถัดไปได้นะครับครับก็ให้มุมมองว่าถ้าราคาย่อลงมาอยู่ต่ำกว่า1,900เหรียญแนวรับเราก็มองประมาณ 1,880 เหรียญก็เป็นจุดที่นักลงทุนก็อาจจะเข้าไปเก็บซื้อทองคำได้เพิ่มนะครับแล้วก็มองแนวต้านอยู่ประมาณ 1,930 1,950 ครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังคิดว่าราคาทองมีโอกาสขึ้นไปลุ้นใกล้ๆ 2,000 ได้อีกรอบหนึ่งครับและนี่ก็คือทุกแง่มุมทุกมุมมองของคุณต่ายธนรัตน์ พัศวงศ์ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มกั้วเซิงเฮงในขณะนี้ครับช่วงนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของทองคำในมันนี่ทิปสวัสดีครับมันนี่ทิปวันนี้พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คุณสมบัติของทองคำที่นอกเหนือจากการเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งยังมีคุณลักษณะเชิงเศรษฐกิจอีกมากมายทีเดียวครับ1คือทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในทุกช่วงประวัติศาสตร์ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นร่วงลงมาทองคำมักเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนใช้ในการพักเงินป้องกันความเสี่ยงส่งผลให้มีความต้องการสูงจนราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นวิกฤตโควิดในรอบนี้แหละครับ2ทองคำช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนอกเหนือจากการใช้เป็นหลุมหลบภัยในยามวิกฤตแล้วนักลงทุนยังสามารถใช้ทองคำในการกระจายความเสี่ยงได้อีกด้วยเช่นในพอร์ตการลงทุนของเราหากเลือกที่ถือหุ้นแบบ 100% ก็มีความเสี่ยงที่มูลค่าเงินจะลดลงแต่เมื่อเจอวิกฤตหากมีทองคำในพอร์ตสัก 10-15% ก็จะช่วยลดทอนความเสียหายของพอร์ตได้นะครับส่วนสุดท้ายทองคำใช้ป้องกันเงินเฟ้อเราเห็นการใช้คุณสมบัติทองคำข้อนี้ชัดเจนในยามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจชัดๆ2ครั้งแล้วนะครับนั่นคือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี2008และวิกฤตโควิดในรอบล่าสุดธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอัดฉีดเม็ดเงินพิมพ์ธนบัตรออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเงินเฟ้อสูงขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนลงทองคำจึงขยับขึ้นครับซึ่งราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้นี่แหละที่ช่วยป้องกันเงินเฟ้อได้ผู้ที่ถือทองคำอยู่ก็สามารถรักษาอำนาจการซื้อเอาไว้ขอบคุณที่ติดตาม TMN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้านล่างนี้เรายังมีคอนเทนต์วิดีโอดีๆให้ติดตามรับชมอีกมากมายนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดูรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ทาง TMN Liveแล้วก็มีช่องทางการรับชมช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับผ่านการกดคลิกลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ